จะเจอคําถามว่าแล้วดัตต้าเลคคืออะไรผมมองแปลง่ายๆฮะผมอยากให้คุณมองเป็นฮาร์ดดิสก์มองเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวใหญ่ๆนะแต่เพียงตัวที่มันใหญ่มหาศาลเลยเราคุยกันเป็นเทราไบต์ไปถึงเพทาไบต์ได้เลยนะแล้วมันอยู่บนอะไรฮะบนคลัสเตอร์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์มันเรียกบางทีมาอยู่บนคลาวด์ก็ได้นะงั้นเขาบอกว่า Data Lake เนี่ยเป็น Storage Repository นะคือเป็นที่เก็บแบบเป็น Storage ที่เก็บ Data เก็บแบบ vast amount of raw data เลย Data ดิบๆเนี่ยอยู่ใน Native Format เลยแต่คุณมี Data อะไรให้เอามาเก็บไปเลยซึ่งจะเป็น Structure ก็ได้จะเป็น Unstructure ก็ได้เป็น Semi Structure ก็ได้ซึ่งอะไรฮะ Schema ของข้อมูลอะไรพวกเนี้ยนะ Data Structure ต่างๆเนี่ยสร้างมาเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องรู้ทันทีนะเป็นยังไงคุณจะมาทำอีกทีเมื่อจะใช้คือพูดอย่างง่ายๆอย่างนี้ผมมาให้ดูรูปเนี่ยนี่คือหลักการของเลขต่างกับ warehouse นะ warehouse เมื่อกี้เราพูดคำว่า ETL นะ extract เห็นไหมฮะเมื่อกี้นะฮะ extract T คือ transform L คือ load แต่ตอนนี้มันกลับกันเลยพอเป็นเลขเราพูดคำว่า extract load เลยนะฮะคือผมมี data อยู่เห็นไหมดูรูปเนี่ยเทียบกับรูปที่ผ่านมาของ warehouse เห็นไหมซอสเหมือนกันใช้ indication tool นะแต่อาจจะใช้ tool คนละ tool กันนะฮะนะแต่ indication tool ตัวนี้คือ extract และ transform ก่อนถึงจะโหลดเข้า warehouse แต่หลักการของ lake เป็นไงครับโหลดเลยฮะเนี่ย extract แล้วโหลดเลยจริงๆเนี่ยคุณจะ process ก่อนโหลดยังได้เลยนะคือบางทีเนี่ยอาจจะไปทำ ingest แล้ว process เลยหรือบางคน ingest เสร็จโหลดขึ้นไปเลยก็ได้โดยต้องไม่ต้องแปลงก่อนก็ได้นะบางคนอาจจะแปลงไปนิดๆหน่อยๆนะอาจจะมีการปรับอะไรเล็กน้อยเป็นไปได้แต่แค่ให้ data ไม่ครบทำให้มันครบก่อนขึ้นก็ได้เนี่ยเนี่ยคือลักษณะของมันคือ extract เสร็จแล้วโหลดเลยโหลดเข้า storage ไอ้ storage ที่เป็น where lake เนี่ยนะฮะจะเก็บ data ได้มหาศาลพอเก็บเสร็จแล้วค่อยไปทำอะไรฮะ transform ฮะ process มั้ยหรือจะทำ analytics เนี่ยฮะหรือแล้วค่อยส่ง visualization สังเกตดูนะรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้เฮ้ยมันจัดการทุกอย่างอยู่ใน lake ได้เลยคือทุกอย่างเนี่ยมันทำในlake ได้เลยซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นภาพอย่างเงี้ยฮะนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ากระบวนการเนี่ยแทนที่ต้องเคลื่อนย้ายข้อมูลเยอะผมเนี่ยนะฮะขอโทษนะรูปนี้อาจจะว่าตุก ingestion ไปไม่ไรโหลดขึ้นมาเสร็จปั๊บนะฮะมาอยู่ในเลขผมเนี่ยจะทำ data processing ก็ได้นะจะทำ analytic ก็ได้มี BI tool บางตัวแล้วไปโชว์ visualization ได้หรือจะทำ data science ก็ได้เนี่ยส่งขึ้นไปทำ data science ไม่ต้องเคลื่อนย้ายข้อมูลนะเพราะเลขเนี่ยพวกเนี้ยมันมี tool ในการทำ data science ด้วยนี่คือจุดเด่นของเลขมันเก็บ data ได้เยอะกว่าเลขราคาถูกกว่านะราคาต่อหน่วยถูกกว่ามีวิธีการประมวลผลที่หลากหลายกว่าคนก็เลยสนใจเลขมากกว่าแวร์เฮานั่นคือจุดหลักที่เราพูดถึงอ๋อทำไมไปที่ data lake นะอาจจะเห็นภาพว่าอ๋อทำไมวันนี้เวลาคุย big data คนนึกถึง data lake มากกว่าแวร์เฮาเพราะแวร์เฮามันมีข้อจำกัด